ขึ้นไปสันเขื่อนนิดขึ้นได้เลยตรงนี้เป็นสระบัวสวยงามมากครับสระบัวพฤศจิกายนนะครับที่มีน้ำท่วมเพชรบุรีวันนี้ก็จะกระดักกระดายอยู่แล้วสองเดือนนะครับน้ำก็ยังแห้งตลอดนี่นะครับเพราะว่าบริเวณภูเขามันมีจะมีมากมายเหลือเกินเทือกเขาตะนาวสีที่กั้นไทยกับพม่านั่นนะครับมันจะทำให้บริเวณเพชรบุรีเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานไม่เคยมีพม่ายกทัพผ่านมาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายกทัพมาก็ตายกันหมดตรงนั้นแหละแถมไม่พอนะครับไทยก็ไม่เคยยกทัพเข้าทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เข้าทางเดียวกันนะครับด่านเจดีย์3องค์บ้างแล้วก็ด่านอะไรนะที่จังหวัดตากนะครับนะครับเขาก็ยกทัพมาทางนั้นแต่ยังว่าท่านบุเรงนองจะมาตีเมืองไทยหรืออะไรเนี่ยท่านก็ต้องรวบรวมมอญบ้างกะเหรี่ยงบ้างมาตีไทยครับคือกวาดมอญกะเหรี่ยงที่ลบแพ้ก็เอากองทัพมารวมเป็นด่านหน้ามาตีไทยอีกทีหนึ่งนะครับเคสไหนที่ยากๆก็เอาพวกมอญพวกเฉลยศึกแบบทะลวงฟันไปก่อนนะครับอย่างนั้นแหละครับสมัยโบราณทุกที่แหละครับคนสมัยนี้เวลาผมเล่าอะไรเนี่ยไม่ได้ค่อยนึกถึงเหตุผลความเป็นจริงอะไรมากมายหรอกครับว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องสามารถปีนกำแพงทลายกำแพงได้เขาก็เอาเฉลยศึกที่กล้าตายครับเฉลยศึกที่ว่าชีวิตนี้ผูกไว้กับเส้นได้อยู่แล้วครับเอาพวกนี้ทะลวงเข้าไปครับเป็นด่านหน้าครับตายก่อนนะครับใครเป็นเฉลยศึกหรือเป็นนักโทษเงี้ยกองทัพหน้าก็คือนักโทษที่ว่าอาจจะโดนประหารอยู่แล้วครับ
ถ้ารอดตายก็รอดแถมมียศมีศักดิ์มีเงินมีทองได้โจรอาจจะได้เป็นนายทหารใหญ่ก็ได้นะครับถ้ารบชนะนี่ครับคนกรุงเทพก็มากันเยอะครับพวกที่กลับไปแล้วก็สวนทางกับเมื่อกี้เนี่ยครับพวกที่ยังไม่กลับไปมารถจะไปกรุงเทพพังงาโอ้นี่ไกลเหมือนกันนะทหารจะล่างงานมาเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนก็200,000กว่าไร่ดูแล้งก็ยังมีน้ำปลูกพืชได้อีก107โอ้ดูแล้งมีน้ำใช้เพิ่มปลูกอีก107แต่เขาต้องเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยขนาดเยอะมันไม่น่าจะได้บรรเทาโรคภัยเกือบ15ปีต่อค้างลงไปนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 19,000 กิโลวัตต์ปีละ70ล้านยูนิตนะครับเขื่อนแก่งกระจานนี่คือประโยชน์ของเขื่อนนะครับใช้ให้เป็นครับบริหารให้เป็นด้วยนะครับคือกรมธนาคารเป็นผู้บริหารนะครับส่วนกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าเป็นคนสร้างเขื่อนครับและกรมชลประทานก็ใช้เป็นประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรก็วัตถุประสงค์อาจจะขัดกันนิดนึงครับชลประทานเขามองเรื่องน้ำการเกษตรส่วนการไฟฟ้าไปผลิตเขามองเรื่องผลิตไฟฟ้าครับจะปล่อยน้ำมากเกินไปก็เดี๋ยวไม่พอผลิตกระแสไฟฟ้าในบางช่วงแต่บางช่วงเขาขาดแคลนน้ำก็ต้องปล่อยคือชาวบ้านมีพืชผลทางการเกษตรแย่แห้งแล้งจะตายไม่ตายแหล่แล้วถ้าไม่ปล่อยน้ำมันตายแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับส่วนการท่องเที่ยวนี่ไม่เกี่ยวเลยจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็เที่ยวตลอดพวกท่องเที่ยวเห็นครับเห็นได้ว่าตรงนั้นฝนตกนะครับทางด้านหน้าเขื่อนเขาเรียกหน้าเขื่อนป่ะไม่รู้นะทางด้านนี้เขาเรียกท้ายเขื่อนผมงงนะไปดูกูก็นะอีกทีนึงนะฝั่งที่มีน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนเนี่ยน้ำก็ลงอย่างน่าใจหายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ในฤดูน้ำดีก็จะเป็นมีเขื่อนเอ้ยมีน้ำเยอะกว่านี้แล้วนะครับฝนก็ตกลงมาน้อยก็เจ้าหน้าที่ชลประทานก็รายงานให้ดีว่าเขื่อนระหว่างน้ำไม่พอแล้วก็ต้องให้ชาวบ้านปลูกพืชผักผลไม้ที่ใช้น้ำในน้อยถั่วกันไปครับส่วนทำนาก็ช่วยตัวเองนะครับพอใช้น้ำเยอะกว่าเพื่อนเลยส่วนปลูกถั่วปลูกนาปลูกไร่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้อย
ึกวันนี้เขาไม่เก็บตังค์ผมเลยนะฟรีครับปกติเข้ามาน่าจะเก็บตังค์กันไม่คุ้มเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่คนมาเกินรถทันเดียวห้ามกลับรถยังไงเนี่ยห้ามกลับรถและห้ามขึ้นด้วยตรงนี้ห้ามขึ้นเป็นทางชันมากมายนะตรงนี้ก็น้ำน้อยเหมือนกันนะครับยังไม่มีน้ำเลยเนี่ยเทือกเขาสลับซับซ้อนกองทัพพม่าเข้ามาไม่ได้ทหารก็เข้าไปไม่ได้มีแต่ชาวบ้านเดินป่าพอจะมากันได้แต่ก็ต้องมาแค่คนสองคนด้วยคนเก่งมาได้อยู่เลยนะครับตรงนี้อะไรจะต้องข้ามเขาไปอีกสองสามลูกนะดู Google เอาเองนะครับจริงๆหน้าช่วงน้ำท่วมตรงนี้น่าจะท่วมได้น้ำน้อยจริงๆนะครับ